สิไม่รู้สิลองหาในย่าตรงนั้นไม่น่ามีนะทางนี้เฮ้ยเราเจอไข่ไหนไหนนี่ไงเออจริงด้วยเฮ้ยเหมือนไข่ไก่เลยดูดิเฮ้ยแถวนี้มีไหมแถวต้องอยู่แถวนี้แหละถ้ามันอยู่สองฟองตรงนี้แล้วว่าแถวนี้นั่นไงนั่นไงอุ้ยเฮ้ยไหนเอามาดูหน่อยจีฮานูเหมือนไข่ไก่ปะเหมือนเลยนะน่าจะเป็นไข่ไก่แหละเราลองไปแยกกันหาดูไหมอ่ะได้งั้นเดี๋ยวเรากับจีฮานหาฝั่งนี้แล้วกันนะเฮ้ยเจอแล้วฮะเจออะไรอ่ะเป็นไข่ไงไข่สีขาวแล้วมันคล้ายๆกันแต่ว่ามันสีขาวใช่ไหมอืมใช่ไข่เป็ดกับไข่ไก่อ่ะคล้ายกันอยู่พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เลี้ยงสัตว์ปีกครับมีไข่เยอะมากๆเลยหลายแบบเลยและตอนนี้เหล่าเลเจอร์ก็กำลังตามหาว่ามีไข่ของสัตว์ปีกอะไรอยู่บ้างแล้วน้องๆทางบ้านล่ะครับจำไข่ของตัวอะไรกันได้บ้างครับเราว่าอันนี้น่าจะไข่ไก่เพราะมันเหมือนไข่ไก่มากเลยลองไปหาเพิ่มไหมเผื่อจะมีอีกเราว่าแถวนู้นน่าจะมีอีกนะโอเคแถวนี้ลองดูช่วยกันดูหน่อยได้ๆเฮ้ยนี่ไงเจอไข่อีกแล้วอุ๊ยนี่ไงไข่นกกระจอกเทศใช่เหรอเออใช่ใช่ไข่นกกระทาแปลว่ามันน่าจะเป็นไข่นกกระทาแปลว่าไข่นกกระทามันเล็กมากเลยนะมาดูแถวนี้กันหน่อยได้ปะแถวนี้มันหญ้าเยอะมากเลยอะเหรอว่าตรงนี้มันต้องมีลองดูดีๆก่อนใช่เพราะว่าหญ้ามันเยอะมากเลยอะหุ้ยนี่ไข่หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยอะไรนะขอดูหน่อยสีเขียวยังใหญ่เลยอะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยแต่มันเหมือนไข่มะม่วงนะเหมือนผลไม้เลยอ่ะดูดิไข่สีเขียวแบบเขียวเลยแรนเจอร์เจออะไรหรือเปล่าไข่ตัวดูไข่อันนี้สิคะเฮ้ยไข่อะไรก็ไม่รู้ครับอันเนี้ยังเหมือนมันเหมือนไข่ไก่แต่อันเนี้ยเป็นไข่อะไรก็ไม่รู้เลยเหมือนมะม่วงเลยค่ะเหมือนมะม่วงเลยเหรอแต่ว่ามันก็เหมือนไข่ไดโนเสาร์ที่เป็นของเล่นเลยนะคะแต่พอเราจับดูแล้วมันก็เป็นไข่จริงๆนะครับใช่มันเป็นไข่เลยครับจริงๆแล้วเนี่ยไข่ประหลาดใบนี้เนี่ยก็คือไข่ของนกที่เขาเชื่อว่าเป็นนกยุคไดโนเสาร์โอ้ยจริงเหรอตอนนี้อยู่แล้วสิ่งนี้แหละเขาเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้มากว่า150ล้านปีโอ้นานไหมล้านเลยอ่ะแล้วยังไม่สูญพันธุ์และน้องๆเชื่อไหมว่านกเหล่านี้เนี่ยเขายังมีชีวิตอยู่จริงเหรอครับแล้วก็มีอยู่ที่นี่ด้วยโอ้ที่นี่เลยเหรอครับเอออยู่ไหนครับผมอยากเห็นแล้วอยากเห็นเหรออยากเห็นแล้วครับได้เลยเดี๋ยวพาไปนกในยุคไดโนเสาร์ถือกำเนิดขึ้นในยุคไทแอสซิกและสูญพันธุ์ไปในยุคปลายครีเทเซียสแต่ยังมีนกบางชนิดจากยุคนั้นที่ยังคงวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันนั่นคือนกแคสซูแวรีพวกมันเป็นนกที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกเมื่อโตเต็มวัยจะมีลำตัวยาว 1.8 เมตรและสูงประมาณ 1.6 เมตรจุดเด่นของมันคือหงอนขนาดใหญ่บนหัวที่ดูคล้ายกับหงอนบนหัวของไดโนเสาร์พาราซอโรโรฟัสนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าหงอนบนหัวใช้ส่งเสียงร้องขู่ศัตรูนกแคสโซเวรีจัดเป็นสัตว์ที่อันตรายมากมีนิสัยดุร้ายสามารถกระโดดถีบได้ด้วยกรงเล็บที่แหลมคมและรุนแรงพวกมันเป็นสัตว์หายากจึงทำให้ในปัจจุบันสวนสัตว์หลายแห่งได้มีการจัดแสดงนกแคสโซเวรีเพื่อให้ผู้ชมได้เข้าไปทำความรู้จักกับนกชนิดนี้ให้มากขึ้นเราคิดว่าแม่ของไข่มันจะเป็นยังไงอ่ะอาจจะเป็นสีเขียวก็ได้นะเฮ้ยเราคิดว่าอาจจะเป็นสีอื่นที่มันแบบไม่ใช่สีเขียวก็ได้อาจจะเป็นแบบว่าแม่ที่มีสีสันแบบว่าสีฉูดฉาดเพราะว่าไข่สีก็ฉูดฉาดเหมือนไข่เป็ดอะไข่สีขาวแล้วเป็ดก็สีขาวเหมือนกันอยากเห็นแล้วเนาะแม่มันเป็นยังไงอะอยากเห็นมันสีเขียวน่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าเสียงดังมากเลยเสียงน่ากลัวมากพี่ตูนร้องเสียงดังมากไม่รู้เสียงเขาที่เสียงมันดูแบบมีพลังโดโดขอย่าลูกโอ้โหเมื่อกี้ได้ยินเสียงแล้วมันอันตรายอันตรายอ่ะมันอันตรายจริงๆโชคดีนะเนี่ยนี่คือเสียงขู่เสียงเตือนเสียงร้องเป็นยังไงนะฮะเสียงร้องกลางวันน่ากลัวยิ่งกลางคืนโอ้ยน่ากลัวไม่มีสัตว์ใหญ่ๆที่จะมาเล่นกับเขาได้เลยแม้กระทั่งคนเลี้ยงเองก็ต้องมีความระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของกล้ามเนื้อดูขาดูเล็บของเขานะหนักหลักก็คือที่เท้าเขาล่ะนะครับแรงต่อต้านแรงกระแทกอันตรายเนี่ยบาดเจ็บสาหัสได้เลยครับลูกๆดูนะครับเนี่ยพฤติกรรมของเขาล้วนๆเลยเขาจะมีอาการอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีกรงที่เป็นแบบนี้นะต้องแข็งแรง
ที่เราต้องทำกรงไว้เป็น2ชั้นหรืออะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าเวลาเขาผสมพันธุ์แล้วเขาจะมีพฤติกรรมดุร้ายมีอาการดุร้ายคือเขาโดยเฉพาะตัวผู้เนี่ยจะต้องหนีไกลๆเลยวิ่งหนีให้ไกลเลยเพราะฉะนั้นตัวผู้ต้องเอาไปเซฟไว้ต่างหากมันดุแบบนี้ทุกตัวเลยไหมครับมีตัวที่น่ารักก็มีไปดูตัวที่น่ารักกันดีกว่าไปตัวที่น่ารักกันก็มีอันนี้คือความน่ารักเขาใช่ไหมดูลักษณะแล้วก็สังเกตนะครับว่าทำไมเขาถึงน่ารักเขาถึงเชื่องก็เพราะว่าคนเลี้ยงการให้อาหารแล้วก็ความปลอดภัยเข้าใจพฤติกรรมว่าเวลานี้เขาจะกินอะไรเขาจะมีพฤติกรรมอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะเพราะว่ามีพี่เขาแบบว่าเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กเลยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญน่ารักมากเลยคุ้มครองให้แล้วตรงคอมันเหมือนมีอะไรหงอนปะน่าจะใช่แต่ว่าปีกมันอยู่ไหนอ่ะปีกยังไม่เห็นปีกฉันเห็นแล้วไหนใช่นั่นปีกแล้วเนี่ยมันเป็นการพัฒนาการมานะครับเพื่อที่เขาจะเอาตัวรอดเวลามันวิ่งมันอะไรแล้วมันก็จะไม่เกะกะไม่ว่าจะเป็นหงอนเป็นหนังเป็นอะไรพวกนี้นะครับมันคือส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นระบายความร้อนแล้วเป็นสีสันเม็ดสีของเป็นเอกลักษณ์ของเม็ดสีเป็น DNA ของเขาเองเลยนะบนหัวเขาเรียกว่าอะไรอะคะก็เราจะเรียกอะไรดีอะเป็นหงอนใช่ไหมแต่มันแข็งนะครับลูกไม่ใช่นิ่มลูกหงอนแล้วมันกลวงๆมันโป่งๆนะแล้วไข่สีเขียวที่เราเก็บมาเมื่อกี้อะค่ะเราเอามาให้ตัวนี้ฟักได้ไหมคะได้ลูกได้แต่ว่าเราก็มีเครื่องฟักของเราเพื่อที่จะให้คุณภาพของการฟักไข่การเช็คไข่ที่มีเชื้อและไม่มีเชื้อเนี่ยอยู่ในการดูแลของเราทั้งสองอย่างได้สมบูรณ์ที่สุดใช่ไหมครับได้สมบูรณ์ที่สุดเลยมันดูเป็นทรงรีที่แบบผิวไม่เนียนนะผิวมันดูขรุขระมากมันเป็นแบบว่าสีเขียวเข้มกับสีเขียวอ่อนๆผสมกันใช่ปนกันเหมือนเป็นแบบปนกันเลยไข่อันนี้คือสีเขาเปลี่ยนไปตามธรรมชาติที่เขาอยู่ครับถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยสีเขาจะจางลงซีดลงอะไรเงี้ยก็คือเป็นธรรมชาติของเขาที่เขาจะต้องอนุรักษ์พันธุ์เขาแล้วเขาก็มีการหลบหลีกภัยกบเกลื่อนหรือไม่ให้ใครเข้ามารบกวนเขาได้อ้าวถูเลยครับถูเลยแล้วเราก็ทิ้งไว้ใช่ไหมคะเขาก็จะอยู่ตรงนั้นแหละครับก็จนกว่าว่าเขาจะพัฒนาในการเจริญเติบโตอยู่ในไข่46-50วันประมาณเนี้ยเขาจะออกมาเป็นตัวลักษณะของลูกนกแคสเซอรี่มันเป็นยังไงหรอมันก็เหมือนลูกเจี๊ยบเล็กๆทั่วไปแต่ว่าขนาดเขาอาจจะโตขึ้นเพราะไข่เข้ามาใหญ่ๆแล้วสีเป็นยังไงลูกนกตัวเล็กๆใช่ไหมที่ออกมาเป็นสีน้ำตาลนะเสร็จเรียบร้อยก็เขาก็จะพัฒนาผัดขนการเจริญเติบโตก็ผัดขนไปจนกระทั่งออกไปสีเต็มที่มีหนอนมีอะไรทุกอย่างสีสันสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองเรนเจอร์ทั้งบ้านคงเห็นความน่าทึ่งของเจ้าหนูแคสเวอรี่กันแล้วใช่ไหมครับด้วยลำแข้งที่แข็งแรงของพวกมันแต่รู้หรือเปล่าว่าการถีบของนกแคสเวอรี่นั้นทรงพลังขนาดไหนไปทดลองเรื่องนี้กันแบบไม่เจ็บตัวกันครับเจ๋งมากเลยเนาะใช่ค่ะเป็นตัวเจ๋งมากมากเลยค่ะเราเห็นพลังการกระโดดถีบขาคู่ของเจ้านกแคสเซอรี่กันไปแล้วโอ้โหเอาดิโอ้โหตีเข่าโอ้โหบาดตาเป็นไงมาคิดสนุกกันต่อนะครับว่าพลังการถีบของนกแคสเซอรี่รุนแรงขนาดไหนเทียบเท่ากับเครื่องมืออะไรใน3สิ่งนี้ค้อนทุบหิน12ปอนด์เคี้ยวเกี่ยวข้าวที่แหลมคมหรือว่าจะเป็นจอบที่ทั้งทุบและก็สับได้
พลังการถีบที่รุนแรงเกิดจากการกระโดดส่งแรงจากขาที่แข็งแกร่งทั้งสองข้างมาที่เท้าขนาดใหญ่แล้วดันตัวถีบออกไปความรุนแรงแบบนี้จะเท่ากับเครื่องมือชิ้นใดคิดกันออกหรือยังเฉลยแรงถีบของนกแคสซาวารีเทียบเท่ากับวัตถุขนาดประมาณ150ปอนด์หรือเท่ากับการใช้ค้อนปอนด์ขนาด12ปอนด์ทุบลงบนตัวเราประมาณ 14-15 ครั้งติดๆกันส่วนเล็บเท้าที่แหลมคมยังมีพลังในการเกี่ยวแล้วก็ฉีกเนื้อของศัตรูได้เหมือนกับเคี้ยวหรือว่าตะขอแหลมและลักษณะการจู่โจมของนกแคสซาวารียังเป็นการกระโดดถีบแล้วกดเท้าลงทำให้เกิดทั้งแรงในการทุบและแรงสับจากกรงเล็บไปพร้อมๆกันเหมือนเวลาเราใช้จอบอีกด้วยภารกิจของเราเรนเจอร์สในวันนี้คือการสร้างวิธีการพลางตัวในแบบของตัวเองโดยนำแนวคิดการปรับตัวของไข่นกแคสซาวารีมาประยุกต์ใช้ความท้าทายไม่ได้อยู่แค่วิธีการคิดเท่านั้นแต่ต้องสามารถพลางตัวได้จริงๆและต้องพลางตัวไม่ให้พี่โต๊ดหาเจอด้วยนะงานนี้สนุกแน่ก็คือเราต้องพลางตัวไม่ให้พี่โต๊ดเห็นใช่ไหมใช่แล้วว่าวิธีที่ง่ายที่สุดอ่ะน่าจะซ่อนตามหญ้าที่มันขึ้นเยอะๆแบบเนี้ยแล้วก็มุดเข้าไปในหญ้าเลยไปดูอุปกรณ์กันไหมเผื่อจะมีอะไรช่วยพวกเราได้ได้ชุดทหารนี้ช่วยได้แน่นอนก็ใบไม้มาติดตามตัวหน่อยจริงๆอ่ะถ้ามันมีชุดมันก็จะเอาใบไม้มาติดได้ใช่ไหมหรือไม่เราเอาใบไม้อ่ะหรือว่าเอาต้นไม้แบบต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยมาค่อยๆพังตัวเลยโดยที่เราก็ต้องหามุมที่แบบไม่ให้พี่โต๊ดเขาเห็นอ่ะลองไปดูที่ก่อนไหมได้ๆแล้วค่อยมาเขียนว่าเราจะทำยังไงดีถ้าพี่มาซ่อนตรงนี้จีฮานคิดว่าโอเคไหมโอเคนะพี่เอาต้นไม้เอาใบไม้มาบังอ่ะเราว่าน่าจะอยู่ประมาณเนี้ยได้ไหมจริงๆแล้วว่าอันนี้แต่ต้องเข้าไปลึกๆเลยมีใครกล้าเข้าแบบไหมล่ะในเนี้ยเฮ้ยข้างหลังก็ได้นั่นแหละข้างหลังนั้นทุ่งใหญ่เลยหญ้าสูงเลยข้างหลังทุ่งใหญ่อันเนี้ยมุมนี้โอเคเลยแต่ต้องอาจจะแอบต้องพวกระวังพวกอะไรแล้วก็อาจจะใช้ต้นไม้มาตั้งด้วยทีนี้ก็คือเราต้องออกแบบให้มันแบบว่าพางตัวได้แล้วก็เข้ากับสภาพแวดล้อมด้วยจริงๆผ้านี้มันใหญ่เราแบ่งกันใช้ได้เลยแบ่งใช้ได้เลยสักสองอันก่อนแล้วกันได้อยู่แต่เราว่าต้องมีแบบใบไม้มาใบไม้อะต้องแบบเอาใบไม้มาทับๆหน่อยช่วยเราตัดอันนี้หน่อยได้ปะนี่เราเห็นว่ามันมีท่อนไม้อยู่ใช่มินิลองไปนอนหลังอันนั้นน่าจะได้อันนี้นะมินิลองนอนก่อนเดี๋ยวเอาผ้าปิดให้แต่ต้องเราว่าผ้ามันต้องเล็กกว่านี้หรือเปล่าพับๆเอาไว้เอากิ่งไม้ตรงนี้มาเพิ่มกิ่งไม้เพิ่มได้มินิขอนิดนึงนะได้อุ้ยเนียนอยู่อันนี้มินิหรือใบไม้เนี่ยลุกมาก่อนเนียนเนียนมากมินิหันไปดูที่ตัวเองก่อนเป็นไงน่าจะเนียนอยู่นะจริงๆอ่ะเรามีแผ่นเหมือนว่าเป็นกองสีดำๆใช่ไหมแล้วเอาไปไว้นู่นอ่ะนั่นแหละตรงมุมตรงนู้นเอามาดูก่อนเออใช่ไอตัวเนี้ยแล้วเราเห็นไหมมันจะมีผ้าบังตรงนู้นอ่ะได้ไหมได้เพราะว่าถ้าพี่ต่อเดินจากตรงนั้นมันน่าจะมองไม่เห็นนะเพราะว่าต้นไม้มันบังเดี๋ยวปิดให้เข้าไปเลยแบบนี้ได้ไหมมาปิดทุบๆเลยตอนนี้เราเรนเจอร์สไปพลางตัวกันแล้วครับเรามาทดสอบกันดีกว่าว่าวิธีการพลางตัวของพวกเขาจะหลบสายตาของพี่โตได้หรือเปล่าภายในเวลา5นาทีเท่านั้นไปลุ้นกันจับเวลาแถวนี้มีอะไรแปลกใช่หรือเปล่าใช่ค่ะเฮ้ยหาเจอแล้วหนึ่งคนความรู้สึกว่าน่าจะอยู่แถวนี้หรือเปล่าหนูไม่บอกหรอกจะเดินเหยียบไหมเนี่ยเฮ้ยมันร้อนไหมล่ะข้างในน่ะมันร้อนตายคนที่สองใครอ่ะเฮ้ยเรานอนอยู่ข้างในนอนที่แล้วนอนที่แล้วบอกหน่อยสิอยู่ตรงไหนอ่ะไม่บอกบอกไม่ได้พี่ต้นเดี๋ยวภารกิจพวกเราก็ล้มเหลวหรอกค่ะ
ถูกไหมนะแล้วแต่ค่ะไม่ไหม้หน่อยหรอไม่ค่ะเอาเลยมีใครอยู่ในนี้ไหม หรือว่าหลอกไม่มีค่ะหลอกเหรอพี่โตลองเปิดเข้าไปสิคะหลอกนั่นแน่ นานโอ้ คนสุดท้ายคนสุดท้ายคนสุดท้ายโอ้คนนี้ตัวเล็กซะด้วยสิอาจจะอยู่ใต้น้ำก็ได้นะคะเหลืออีกตอนนี้เวลาเดินไป3นาที20วิโอ้พวกเราไม่ไปซ่อนขนาดนั้นหรอกค่ะยากไม่หรอกเรายืนบังพี่โต๊ะแถวนี้หรือว่าหึงบนไม่รู้ค่ะทำไมคนนี้ดูเนียนเขาอาจจะไปอยู่ในกรงก็ได้นะคะเขาอาจจะโดนนกกินไปแล้วก็ได้ค่ะเขาอาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้นะคะพี่โต๊ดอยู่แถวนี้ปะเนี่ยไอ้ตรงที่ไล่พี่โต๊ดเฮ้ยเดี๋ยวนะจีฮานหายใจเบาๆหน่อยนะจีฮานอยู่ไหนจีฮานอีกแป๊บเดียวอดทนไว้จีฮานอยู่ไหนอยู่หลังกำแพงเฮ้ยเหลืออีก18วิอยู่นู้นจีฮานอยู่ไหนอยู่ฝั่งนู้นค่ะพี่โต๊ดจีฮานอยู่ในนู้นค่ะพี่โต๊ดหมดเวลาพอดีเลยให้พวกเราพาไปหาจีฮานไหมคะอยู่ไหนอ่ะพี่โต๊ดอาจจะไม่ได้เดินมาไงนี่เลยอยู่ในนี้เหรอใช่ค่ะออกมาเลยออกมาเลยจีฮานเอ้ยโหเป็นภารกิจที่สนุกที่สุดเลยโอเคสรุปว่าวันนี้เรนเจอร์ชนะไปไปเล่นใหม่แล้วรับตามาสนุกคิดกันต่อกับคำถามนี้ทำไมไข่ของนกแคสซูแบรี่แต่ละท้องที่ถึงมีโทนสีเขียวที่แตกต่างกันไปส่งคำตอบมาได้ที่ Facebook Fanpage ของรายการ Kid Rangers คำตอบที่ถูกต้องโดนใจ3คนแรกจะได้รับของที่ระลึกเป็นกระเป๋าผ้าสะพายหลังสุดเท่จากทางรายการไปออกตัวลุยโลกกว้างกันได้เลยและอย่าลืมไปสนุกกันต่อที่ Kid Ranger Fanpage และเว็บไซต์ไทย PBS Kids ด้วยนะมีเรื่องเจ๋งๆรออยู่ทุกวันเลยช่วยกันอุ้ยมันกิ้งแต่สีมันสวยดีนะป้ายสีสวยจากฐานโคลและนี่คือปฏิบัติการสนุกที่เกิดขึ้นจากความคิดอันยอดเยี่ยมของน้องๆที่น่าทึ่งและน่าชื่นชมมากๆคราวหน้าพวกเราจะไปบุกตะลุยค้นและผนึกกำลังคิดเรื่องสนุกที่ไหนกันอีกอย่าพลาดนะครับถ้าน้องๆทุกคนก็อยากเป็นคิดเล่นเจ้าปฏิบัติการเด็กช่างคิดเย้